จ้ามาจ้ามื้อนี้สิพามาเฮ็ดน้ำจิ้มเมี่ยงปลาเผาสูตรทั่วดินกับไข่ต้มนะจ้ะส่งกันทั่วก็คือนี่น่ะทั่วลิสงมันลงกันเลยนะจ้ะว่าเฮ็ดจังได๋สูตรนี้คือสูตรที่อร่อยมากเลยจ้ะมันจะมีทริคนิดหน่อยเอาอย่างใส่มันถึงอย่างแบบรสชาติตึ้งขึ้นมาเลยจ้ะแบบมันแซ่บอ่ะมันแซ่บแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเฮ็ดในหมู่กินหมู่ก็คือหมู่ของมากหมู่ก็ติดใจแล้วจ้ะเอามาเรื่องวันที่ไข่ต้มก่อนนะจ้ะมื้อนี้ใส่3หน่วยเลยเนาะไข่ต้มเพราะว่าสิเฮ็ดหลายตึกใส่หมู่สิเอาไปฝากหมู่เขาพร้อมตำเลยจ้ะไข่ต้มเนี่ยมันตำเลยไข่ต้มมันตำเลยบอกสูตรกับเราจะตะบันมัวทำแล้วก็ไม่เห็นอร่อยสันว่ามันนี่สิไหมเฮ็ดให้เบิ่งเลยแล้วจ้ะว่าเฮ็ดจังไดแล้วก็วางว่าเพื่อนๆสิเอาไปเฮ็ดตามแล้วก็แซ่บๆคือกันจ้ะนี่คือเคตำไข่ต้มให้ละเอียดก่อนแล้วนี่คือถั่วลิสงบดใส่ยังใส่กระเทียมกับขิงจ้ะขิงกระเทียมกับขิงคือนี่จุดนี้คือมงหนีคือแบบคือบดใส่ไปด้วยกันเลยจ้ะบดใส่ไปด้วยกันเลยมันจะเห็นความแบบว่าเผ็ดซ่านของขิงไหมจ้ะมันจะเห็นให้น้ำจิ้มเขาแบบรสชาติมันเด้งขึ้นไปอีกพวกเราคนก็เอาขิงมาซอยกินกับเมี่ยงปลาเนาะแต่ว่าอันนี้ตำใส่ไปกับไอ้น้ำจิ้มมันเลยจ้ะตัวอย่างมากินกับพร้อมก็ได้แต่ว่าสูตรนี้เขาเสียมาตำแล้วก็มาตำเลยจ้ะตำใส่กันเลยบดอาจจะดีจ้ะเพราะว่าเวลาตำแล้วมันน้ำแหลกนะจ้ะทั่วมันสิแหลกตำเลยจ้ะตำเลยตำได้ประมาณเท่าไหร่จ้ะทำเสร็จแล้วกะนี่พริกป่นใส่เข้าไปเลยมักเผ็ดก็ใส่หลายเลยจ้ะถ้าบ่มักเผ็ดก็ใส่นิดเดียวผงนวลนิดนึงจ้ะผงนวลอุ๊ยผงนวลนิดนึงรสดีพร้อมนะจ้ะใส่รสดีเข้าไปด้วยรสดีส่วนนึงนอพาวเดอร์น้ำมะขามเปียกใส่น้ำมะขามเปียกอันนี้คือน้ำมะขามเปียกเขาแซ่บเลยจ้ะทำมารินโซดลงไปจะเป็นคนที่มักหวานเปรี้ยวเค็มนะจ้ะรสชาติหวานเปรี้ยวเค็ม3รสแซ่บเห็นรสจัดในจังน้อยเพราะว่าขนมจีนเขาก็อาจจะจืดนะจ้ะแล้วก็ผักไปอีกแล้วเขาก็ม้วนผักเข้าไปอีกก็สิจืดไปแล้วก็ใส่เข้าไปเลยจ้ะน้ำกระเทียมดองกระเทียมดองนะจ้ะลงไปแล้วก็ใส่นิ้วไปพร้อมหัวไปพร้อมแต่ว่าฉีกก่อนนะจ้ะฉีกหัวมันพร้อมเวลาใส่
เดี๋ยวออกมาก่อนก็ต้องไปปาดมันในหลายอย่างแบบฉีก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 มันออกอะเป็นหัวเป็นหัวนี่ควายเป็นนักแสบฉีกมันออกฉีกมันออกมาถ้าจะปาดเป็นริมเป็นริมนะมันคือมันไม่อยากมันเป็นนักแสบอะฉีกนี้เลยยังสิเลยจ้ะคนมากินกระเทียมดองฉีกมันออกเลยลองไปเห็ดเบิ้งเลยจ้ะเดี๋ยวเห็ดสิรับคือแบบมันแซ่บอะส่วนนี้บางคนกับเห็ดก็คือกันเนาะแต่ละสูตรมันก็คือกันเอามากระเทียมดองฉีกเข้าไปหลายเติบใส่เข้าไปเลยเอ๊ะกระเด็นโทษทีจ้ะเอากระเทียมดองป่าน้ำต้มสุกลงไปนี่คือน้ำต้มสุกแล้วจ้ะเพราะว่าถ้าใส่น้ำต้มสุกแล้วมันสิแข็งไปพ้นเนาะคนอีกนิดนึงพ่อบอกทั่วเวลามันขึ้นอืดมันก็สิไม่ได้แข็งลงไปอีกที่เด็ดของเราคือนี่น้ำจิ้มไก่จ้ะใส่น้ำจิ้มไก่ลงไปมันจะเห็นแบบรสชาติแบบเด้งขึ้นมาเลยเด้งดึงขึ้นมาเลยความแซ่บมันจะอยู่ตรงนี้แหละใส่ลงไปแล้วพวกเจ้าจะเฝ้าใส่น้ำตาลไปลายเด้อเพราะว่าน้ำจิ้มไก่กับน้ำกระเทียมดองกับหวานนี่แล้วเนาะความสิแกงยากกระบาดไปแต่ถ้าคนมักหรอวะว่าสิมักหมดไปแต่ข่อยมักเปรี้ยวหวานเค็มแต่ต้องบดจับเพราะว่ากินกับเมี่ยงปลามันจะต้องลดจับรสชาติน้อยนึงซิมจ้ะเห็นป่ะออกหวานใส่น้ำปลาลงไปออกหวานเปรี้ยวแล้วใส่รสดีอีกนิดนึงใส่รสดีลงไปอีกนิดนึงใส่น้ำมะขามเปรี้ยวลงไปนิดนึงนิดนึงนะจ๊ะแซ่บแล้วจ้ะคือแค่นี้เหรอจ้ะก็ได้น้ำจิ้มรสเด็ดที่ขาดก็เลยคือน้ำจิ้มไก่นะจ๊ะแล้วก็น้ำกระเทียมดองคิงกับถั่วลิสงนะปั้นเข้าไปน้ำกันเลยกระเทียม 2-3 กีบปั้นเข้าไปน้ำกันก็มาตำใส่ทั้งสี่ละคือแบบมันจะอร่อยมากมากที่สุดผู้ใดก็ได้ถ้าผู้ใดได้ลองฝีมือข่อยเราจะติดใจนะคะติดใจทุกคนเราซื้อซะเบ้ยมามักย่องนี่มาสูโอเคจ้ะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวคลิปหน้าไปเจอกันคลิปหน้าคลิปกินนะจ้ะโอเคจ้าขอบคุณจ้า